ให้ผู้ติดตามเนี่ยโทรมาหาผมว่าคุณณัฐวุฒิคุณไซอะไรทีแรกผมก็ไม่เข้าใจนะครับอยู่ๆโทรมาถามไซผมว่าเอ๊ะมันสถานการณ์ไม่น่าจะโลดผลถึงขั้นนี้นะฮะก็โทรมาถามคุณณัฐวุฒิคุณไซอะไรผมถามพี่แล้วยังไงครับพี่คุณใส่เสื้อไซอะไรผมถามมีอะไรครับนี่ท่านนายกกำลังมาห้างมาซื้อเสื้อให้ผมก็เลยโทรไปถามคุณจตุพรคุณวีระว่าแต่ละคนใส่เสื้อไซส์ยังไงก็เลยแจ้งกลับไปแล้วในบ่ายวันนั้นนะครับผู้ติดตามสุภาพสตรีท่านเดิมก็โทรมาเรียกผมขึ้นไปห้องตึกไทยคู่ฟ้าให้ผมไปลองเสื้อครับทีนี้ผมไม่สามารถตามคุณวีระกับคุณจตุพรมาลองได้ผมก็เลยเดินขึ้นไปคนเดียวครับแล้วก็ไปถึงก็ท่านนายกสมัครติดภารกิจนะก็ไปถึงที่หน้าห้องท่านนะครับแล้วก็ทีมงานของท่านเนี่ยก็จัดแจงกุลีกุจอเอาเสื้อโปโลนั่นน่ะมาให้ผมใส่ผมก็เข้าไปเปลี่ยนมาทดลองของผมใส่ได้ดีของคุณจตุพรคุณวีระก็ตามไซส์ที่บอกเขาน่าจะได้ผมก็หอบกลับออกไปให้พรรคพวกปรากฏว่าพอท่านเสร็จภารกิจนะฮะท่านก็โทรมาถามเป็นไงคุณณัฐวุฒิเป็นยังไงคุณใส่เสื้อได้พอดีไหมเห็นว่าคุณมาลองแล้ว ผมก็บอกว่าครับผมมาลองแล้วท่านนายกครับใส่เสื้อได้พอดีดีแล้วหัวเราะชอบใจครับหัวเราะสไตล์ท่านเวลาสบายใจมากๆครับหัวเราะชอบใจว่าใส่เสื้อได้พอดีเสร็จแล้วเราก็จัดรายการกันไปนั่นดูเกือบทุกคืนนะครับนั่นท่านนายกนะฮะท่านนายกสมัครดูเกือบทุกคืนฮะแล้วคืนไหนชอบใจเป็นพิเศษเวลาเจอกันในงานก็จะเดินมากระซิบมาเมื่อคืนดีมากเยี่ยมเลยโอ้โหข้อมูลนี้คุณเอามาจากคือท่านดูลึกเลยฮะดูถึงว่าสนใจหลักฐานสนใจข้อมูลเป็นเรื่องเป็นราวครับมีบางทีเนี่ยทีมงานอย่างพวกพี่ไพศาลอะไรเนี่ยนะเคยเล่าให้ฟังนะฮะไปนั่งทานข้าวร้านอาหารเนี่ยนอกบ้านเนี่ยนั่งทานไปทานมาเนี่ยมื้อค่ำปรากฏว่ากินไปกินมารายการกำลังจะมาพอดูนาฬิกาเนี่ยคำนวณเวลาแล้วเนี่ยถ้านั่งรถกลับบ้านเนี่ยไม่ทันรายการคือไม่ใช่รายการจะจบนะแต่จะคล่อมเวลาไม่กลับนะครับให้ทางร้านเนี่ยเปิดดูความจริงมันนี้ก่อนแล้วก็นั่งรอดูจนจบแล้วก็ค่อยกลับก็อยู่มาอย่างเงี้ยครับจนท่านมีคดีผมไม่อยากจะพูดเลยนะเป็นคดีที่มันอุกชะกันแล้วก็ถ้าพูดเนี่ยมันสะเทือนขวัญประชาชนนะพูดก็เราก็ไม่นึกนะฮะว่าถ้าการเมืองจะทำเรื่องนั้นได้คือเข้าหาว่าท่านผัดข้าวออกโทรทัศน์ครับซึ่งโหดเหี้ยมมากคือไม่ใช่โหดเหี้ยมที่ท่านทำนะโหดเหี้ยมที่ไอ้พวกนั้นกล่าวหาเนี่ยครับโหดเหี้ยมจริงๆฮะก็ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละครับดาราที่อยู่ตอนนี้ฮะที่ใช้อำนาจเรียราดอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยนั่นแหละครับไปตีความฮะข้อกฎหมายไปเจอในพจนานุกรมฮะดีไม่ไปเปิดในเสภาขุนช้างขุนแผนครับ เพื่อเอามาตัดสินเนี่ยครับท่านทราบไหมฮะวันที่ท่านนายกสมัครจะถูกตัดสินนี่รู้สึกวันที่9กันยายนมั้งครับใช่ไหมฮะท่านหัวหน้าน่าจะวันนั้นนะฮะวันที่8นะท่านนายกสมัครไปนอนค้างที่อุดรธานีเพื่อประชุมครม.สัญจรแล้วก็เวลานั้นพี่น้องชาวอุดรสสทั้งหลายก็พร้อมใจกันบอกว่าท่านนายกสมัครมาพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแล้วเพราะนั้นต้องแสดงพลังให้กำลังใจก็ตั้งเวทีปราศัยใหญ่ที่ทุ่งศรีเมืองนี่แหละครับมีวิเชียนขาวขำขวัญชัยไพพนาพวกนี้แหละครับตั้งเวทีกันเข้าก็ไปปราศัยทีนี้ปัญหาก็คือท่านเนี่ยยังลึกยึดนโยบายเดิมคือให้ณัฐวุฒิปราศัยจนกว่าท่านจะมาแล้วก็มีการแจ้งกันหลังเวทีว่าอีกประมาณ 30-45 นาทีท่านจะมาถึงให้ผมขึ้นได้แล้วผมก็ขึ้นไป2 ชั่วโมงแล้วท่านยังไม่มาเลยผมก็พูด
เราจะลงก็ไม่กล้าลงนะเพราะท่านบอกว่าให้พูดจนกว่าท่านจะมาผมก็ใส่เต็มเหนี่ยวเลยครับ2ชั่วโมงกว่าก็ยังไม่มาทีนี้รัฐมนตรีมั่งใครต่อใครมั่งมากันเยอะแล้วผมก็บรรยากาศมันชักจะเริ่มอึดอัดนะเพราะเราก็พูดไป2ชั่วโมงกว่าแล้วคนเต็มเวทีไม่มีโอกาสได้พูดเลยฮะผมก็เลยหยุดแล้วก็มีรัฐมนตรีท่านนึงมาฮะท่านขึ้นไปพูดแล้วท่านนายกสมัครก็มาท่านก็ขึ้นปราศัยพอตกค่ำไปทานอาหารกันที่โรงแรมก็มี 3-4 โต๊ะฮะผมท่านก็นั่งกับคณะโต๊ะนึงผมก็นั่งโต๊ะนึงท่านก็เรียกคุณนาตวุฒินะครับวันนี้คุณพูดกี่ชั่วโมงผมบอกว่าท่านครับ2ชั่วโมงกว่าครับหัวเราะชอบใจชอบใจมากครับท่านนายกสมัครชอบใจมากว่าผมพูด2ชั่วโมงกว่าเลยครับแล้วก็ผมก็ไปนั่งท่านก็บอกกับเพื่อนในโต๊ะไม่ใช่เพื่อนนะผู้ร่วมโต๊ะเนี่ยว่าเนี่ยคุณเห็นไหมสถานการณ์สร้างวีรบุรุษทีแรกผมจะเอามาเป็นโฆษกรัฐบาลคนโน้นคนนี้ก็บอกว่าเป็นไม่ได้ทำไม่ได้และเป็นไงพอเอามาก็มีคนเนี้ยทำงานผมก็ได้ยินนะเพราะท่านก็พูดต่อหน้าพูดเสียงดังเราก็อบอุ่นหัวใจนะครับว่าท่านก็นึกถึงเสร็จก็พอรุ่งขึ้นนะฮะเสร็จครม.ก็สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะฮะว่าท่านเป็นลูกจ้างในการจัดรายการผัดข้าวโทรทัศน์เนี่ยก็พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพอท่านพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีรัฐบาลชุดหนึ่งขึ้นมาผมยังได้มีโอกาสสื่อสารกับท่านเป็นระยะนะฮะท่านโทรมาแสดงความยินดีในวันที่ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกรัฐบาลท่านโทรเข้ามาบอกว่าแสดงความยินดีด้วยแล้วก็คุยกันอยู่เรื่อยๆจนท่านไม่สบายนะครับผมก็ทราบข่าวแต่ว่าผมเห็นในหนังสือพิมพ์เขาเขียนว่าท่านอยากจะรักษาพักผ่อนเป็นการส่วนตัวผมก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมจนคนเสื้อแดงไปตั้งเวทีที่ทันเดอร์โดครั้งแรกนะครับตอนนั้นท่านอยู่โรงพยาบาลแล้วพอเสร็จจากทันเดอร์โดมได้วันนึงฮะวันรุ่งขึ้นเนี่ยท่านก็โทรมาให้พี่ไพศาลนั่นแหละครับโทรมาแล้วก็ท่านก็เอาสายไปพูดถามมาโอ้ยมาวันได้ครับว่าคนเยอะนี่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือท่านถามว่าคุณนัทวุฒิเห็นว่าคุณพูดเรื่องเกี่ยวกับสารเรื่องสารมันเอียงสารมันยังไงไหนคุณเล่าให้ผมฟังคุณพูดยังไงคือท่านจำได้ไหมฮะวันนั้นที่ผมปราศัยแล้วผมทำเป็นว่ามีคนโทรเข้ามือถือแล้วผมว่าฮัลโหลเฮ้ยเป็นไงนะเฮ้ยสารเอียงเหรอเฮ้ยแต่สารเอียงอย่างนี้เนี่ยระวังนะเว้ยเฮ้ยบอกสารด้วยเป็นสารเอียงนี่ระวังสารล้มนะเว้ยก็คุยอย่างนี้คนเราเห็นแล้วผมว่าเออรู้สารพระภูมิเข้าใจแล้วก็ฟังเลยนะก็บางคนไม่รู้ใครไปเล่าให้ฟังท่านชอบบอกไหนลองเล่าให้ผมฟังทีนี้ผมก็เล่าแบบการเล่าอ่ะท่านบอกไม่เอาคุณพูดเหมือนที่พูดบนเวทีคือให้พูดให้เหมือนปราศัยอะฮะให้ฟังผมก็เอาฮะผมก็ปราศัยทางโทรศัพท์ให้ฟังหัวเราะเอิ้งอ้างชอบใจครับว่าดีก็เป็นอย่างนี้ฮะจากที่รัชมังคลาท่านก็โทรมาให้กำลังใจนะครับแล้วสิ่งที่เป็นคำพูดที่ผมก็จดจำแล้วก็เราก็สะเทือนใจนะฮะวันหนึ่งท่านก็โทรมาคุยโน่นคุยนี่เล็กน้อยแล้วครับท่านก็บอกว่าคุณนัทวุฒิคนอื่นเข้ามาเยี่ยมผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่คุณน่ะต้องมาผมบอกท่านครับผมเห็นว่าท่านต้องการพักผ่อนรักษาเป็นการส่วนตัวผมก็เลยไม่กล้าไปรบกวนเฮ้ยคุณต้องมาคุณต้องมาเยี่ยมผมแล้วผมจะถ่ายเลือดทั้งหมดในตัวผมเนี่ยใส่ตัวคุณไว้ผมได้ยินอย่างนั้นผมก็รีบไปฮะก็ไปก็ได้มีโอกาสสนทนากับท่านสักชั่วโมงเสร็จเพราะนั้นท่านเหนื่อยท่านก็ต้องเอาไอ้กล่องหายใจนะครับมาเสร็จแล้วพอ
สักระยะหนึ่งท่านก็ไปรักษาตัวต่างประเทศนะครับไปรักษาตัวต่างประเทศเนี่ยก็ไปเจอกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไปยกป้ายกดดันขับไล่อยู่ที่โรงพยาบาลในลิฟต์ก็ข้ามตามเข้าลิฟต์ไปยกออกมานั่งคอยก็ตามมายกล้อมตัวอยู่จะขึ้นรถก็ไปยกอยู่ที่หน้าประตูรถนะฮะป้ายเขียนข้อความก็ต่างๆนะครับไม่ต้องเอามาเล่าท่านก็ให้ผู้ติดตามสุภาพสตรีเนี่ยติดต่อมาหาผมบอกว่าโอ้โหท่านไปเจอพวกนั้นเนี่ยแย่มากๆเลยแล้วท่านบอกท่านเขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังผู้ติดตามก็แฟกจดหมายมาให้ผมฮะพอแฟกจดหมายมาให้ผมนั่งอ่านที่ดอนเมืองฮะตอนทำเนียบรัฐบาลไม่มีอยู่เรามาอยู่ที่ดอนเมืองพออ่านจดหมายจบผมก็อารมณ์ขึ้นครับผมก็ลงมาจากห้องทำงานเปิดแถลงข่าวที่ห้องแถลงข่าวของรัฐบาลที่ดอนเมืองก็ใส่แหลกเลยฮะแต่ผมก็บอกว่าท่านนายสนธิลิ้มทองกุลกับพวกเห็นว่าท่านสมัครยังติดค้างหรือมีบัญชีอะไรต้องแก้แค้นต้องอะไรกันอยู่เนี่ยปล่อยท่านสมัครไปมีปัญหาอะไรมาคิดเอากับผมนี่ผู้สื่อข่าวเงียบทั้งห้องแถลงนะครับคือปกติผมแถลงข่าวเนี่ยบางทีก็มีลูกเล่นมีสนุกสนานเนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะได้สนทนาตอบโต้อะไรบ้างนี่เงียบหมดทั้งห้องอ่ะแล้วผมได้ยินเสียงฮือคือผู้สื่อข่าวก็ตกใจว่าทำไมเราอารมณ์ออกไปแรงแล้วก็ไม่มีใครถามอะไรเลยนะทุกอย่างก็จบลงผมก็เดินขึ้นมาหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวนะครับทีนี้ก็มีบางคนในพรรคก็บอกเฮ้ยคุณเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยคุณออกไปอย่างนั้นไม่ได้คุณพูดอะไรในนามรัฐบาลผมก็บอกเฮ้ยไม่ได้ผมจะเป็นโฆษกรัฐบาลหรือตำแหน่งอะไรเนี่ยผมต้องเป็นตัวผมเชื่อก่อนถ้าผมเป็นตัวผมไม่ได้ผมก็เป็นอันอื่นไม่ได้เพราะนั้นถ้านายกสมัครถูกกระทำแบบนี้แล้วผมไม่ออกไปปกป้องเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวผมและถ้าไม่ใช่ตัวผมผมก็ไม่ต้องเป็นโฆษกรัฐบาลก็บอกอย่างนี้เลยแต่ท่านนายกสมชายท่านไม่ได้ว่าอะไรนะและท่านก็เข้าใจนะแต่ว่ามีบางคนบางส่วนนะเป็นระดับไม่ได้เป็นถึงกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรมากแต่ว่าผมก็ได้แสดงความเห็นไปนะครับหลังจากนั้นท่านก็ตัดสินใจลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชาชนท่านก็โทรมาหาผมตอนดึกนะครับคืนนั้นกลางดึกโทรมาบอกว่าท่านตัดสินใจลาออกก็ให้คนไปส่งเรื่องกับฝ่ายเลขาสภาแล้วอะไรแล้วประสานงานกับอาจารย์ชูศักดิ์ซึ่งตอนนั้นเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับผมก็ได้รับทราบว่าท่านตัดสินใจลาออกเพื่อรักษาตัวหลังจากนั้นนะครับก็ทราบข่าวว่าท่านรักษาตัวที่อเมริกาอีกระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาเมืองไทยผมก็ติดตามข่าวสารกับคนใกล้ชิดท่านอยู่ตลอดนะครับว่าอาการท่านเป็นอะไรยังไงบ้างเพราะทราบว่าอาการท่านไม่ใคร่จะดีนักแต่ว่าเราก็ผมก็ไม่แน่ใจผมก็เลยไม่กล้าไปรบกวนนะฮะก็ติดตามข่าวโทรคุยกับคนใกล้ชิดของท่านคนหนึ่งตลอดจนวันหนึ่งเนี่ยผมเดินสายปลาใสกับคนเสื้อแดงอยู่แล้วผมก็ไม่รู้นึกยังไงผมจะกลับกรุงเทพขณะนั้นเนี่ยรู้สึกเราจะปราศัยกันที่พิษณุโลกมาฮะกลางคืนแล้วรุ่งเช้าเนี่ยจะต้องเดินทางจากพิษณุโลกไปชัยภูมิเพื่อปราศัยตอนค่ำที่ชัยภูมิแล้วถึงจะกลับเข้ากรุงเทพผมก็นั่งคุยกับพระพุทธไอ้คุณจตุพรก็อยู่บรรดาแกนนำเราอยู่หลายคนนะฮะกินอาหารเช้าวันที่โรงแรมพิษณุโลกผมบอกเฮ้ยวันนี้ผมกลับกรุงเทพก่อนพระพุทธถามเอ้าทำไมเหลือชัยภูมิอีกจังหวัดนึงผมบอกผมจะไปดูลุงหมักผมก็เรียกท่านอย่างนั้นนะครับผมบอกผมจะไปดูลุงหมักเพราะผมได้ยินข่าวแล้วว่าท่านอาการไม่ดีแล้วก็บอกพระพุทธว่าผมจะกลับไปดูลุงหมักก่อนที่โรงพยาบาลพระพุทธก็สีหน้าก็เป็นห่วงกันหมดนะฮะเพราะว่าเราหลายคนก็เคารพนับถือท่านก็เบย์บอกว่าโอเคแต่ว่าเหลืออีกวันเดียวแล้วเหลือชัยภูมิวันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จชัยภูมิแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยไปกรุงเทพเผื่อหลายๆคนได้ไปกันด้วยผมก็คิดไปคิดมาก็อ่ะก็ให้เสร็จตรงนี้ไปแล้วก็จะได้ไปกันเผื่ออย่างที่ว่านะฮะไปกันหลายๆคนปรากฏว่าพอตกสายเข้าครับก็ได้ข่าวว่าท่านเสียชีวิตแล้วระหว่างผมเดินทางไปชัยภูมินั่นแหละครับก็ได้ข่าวผมก็ใจไม่ดีเลยฮะก็เสียใจแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสไป
เขาเรียกว่า